สวดมนต์แล้วก็มีสวดคาถาแปลอันนี้เป็นความเจตนาของท่านที่มีความหมายอยากให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ธรรมะไปในตัวเพราะคาถาแปลนั้นเราจะระลึกขึ้นมาพิจารณาแล้วปฏิบัติตามก็จะได้ประโยชน์การที่สวดมนต์หรือการที่ทรงจำไว้ก็ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เรียกว่าปริยัติธรรมปริยัติในการทรงจำไว้ในใจแม้แต่เราจำได้เล็กน้อยก็สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้เหมือนกับสวดเมื่อกี้เจดุกขังนักปจานันติจนเราได้ไม่รู้ถึงซึ่งทุกข์คำว่าไม่รู้ทุกข์ก็คืออริยสัจนี้เองดุขัสสะสัมภวังทั้งเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เองเหตุแดนเกิดแห่งทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดนั่นเองคือสมุทัยแต่จนเราได้ไม่รู้ทั่วถึงซึ่งทุกข์และพร้อมตั้งเหตุแดนเกิดแห่งทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสงบแห่งทุกข์ท่านว่าชนเหล่านั้นเป็นผู้ห่างเหินจากเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอทโธปัญญาวิมุตติญาทั้งจากปัญญาวิมุตติผู้ที่จะได้ถึงเจโตวิมุตติความหลุดพ้นทางจิตใจได้รับความสงบคือฌานอย่างละเอียดนั่นเองปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาที่พิจารณาสอดส่องเห็นธรรมเพราะปัญญาวิมุตติก็ดีเจโตวิมุตติก็ดีล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมารู้ทุกข์พร้อมทั้งเหตุถ้าเราไม่ศึกษาให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วรู้ทั้งเหตุที่ให้ทุกข์เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายจิตจึงจะสงบจะเป็นสงบด้วยเจโตวิมุตติด้วยสมาธิก็ตามก็ชื่อว่าเป็นความสงบจากทุกข์เช่นเดียวกันชั่วปล่อยทุกข์เช่นเดียวกันจะเป็นชั่วครู่ชั่วคราวก็ตามเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้ออกมาอยู่ในป่าสถานที่สงบก็ต้องการความสุขต้องการให้เรารู้จุดนี้ในชนเราใดไม่รู้ถึงซึ่งทุกข์นั้นทุกข์ในอริยสัจท่านก็ไม่ได้ชี้ไปที่ไหนท่านก็ชี้ลงที่ร่างกายและจิตใจนี่เองความทุกข์กายที่ทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในตัวของเราอยู่เสมอนี่เองชื่อว่าทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อบรมกำหนดรู้อย่างจริงจังแล้วเราก็หาวิธีแก้ทุกข์โดยไม่ถูกทางโดยไปเพลิดเพลินไปหาสิ่งเพลิดเพลินมาแทนไปแก้จากภายนอกเอาสิ่งภายนอกให้หลงให้ลืมไปแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางข้อปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ด้วยวิธีเจริญมรรคโดยสมถะและวิปัสสนา
ดยอุบายทำจิตใจของเราให้สงบแต่เมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นก่อกวนขัดขวางความสงบของจิตจิตจะรวมตัวรวมกำลังให้สงบได้โดยยากเพราะฉะนั้นมักจึงไม่สามารถองค์ใดใช้อย่างใดอย่างหนึ่งให้มีกำลังเพียงพอกับทุกข์ที่มีอยู่ในตัวของเราที่เกิดขึ้นในตัวของเราที่จะให้สงบลงได้เพราะฉะนั้นจึงรวมกำลังด้วยอาศัยพลังจากมรรคคือทางจิตใจก็อบรมให้มีความเห็นชอบให้มีความดำริชอบทางกายก็ให้มีการสัมมากัมมันโตทำการงานที่ชอบการงานที่บริสุทธิ์ที่สะอาดทางวาจาก็ให้เลือกสัมมาวาจาเจรจาชอบเว้นจากมิจฉาวาจามิจฉาวาจาก็คือวจีทุจริตนั่นเองมิจฉากัมมันโตก็คือกายทุจริตนั่นเองแม้แต่ชีวิตความเป็นอยู่ก็เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเพื่อควบคุมถ้าเลี้ยงชีวิตในทางไม่ชอบแล้วมันเป็นฝ่ายอกุศลย่อมมีปัญหามีเรื่องมีราวเข้ามาการพูดไม่ชอบแล้วก็ยากที่จะสงบทำการงานไม่ชอบแล้วก็ยากที่สงบเพราะฉะนั้นการทำการงานชอบการพูดชอบเลี้ยงชีพชอบท่านเรียกว่าศีลรวมย่อมาในทางสิกขาเรียกว่าศีลสิกขาถ้าหากสำรวมให้ละเอียดจนเป็นอาทิศีลสิกขาแม้แต่การบริโภคก็มีกำหนดการงานก็เอาเฉพาะการงานที่เขตจำกัดในตัวองค์มรรคเพื่อให้มีภาระน้อยที่สุดแม้แต่ความเพียรพยายามท่านว่าความเพียรชอบนั้นก็เพียรพยายามละอกุศลเพียรพยายามเจริญกุศลเพียรพยายามรักษาคุณงามความดีที่เราได้กระทำไว้แล้วเพียรพยายามเจริญความดีพูดโดยง่ายๆกับเพียรละความชั่วทำความดีนั่นเองเป็นความเพียรชอบคำว่าความชั่วไม่ได้หมายถึงเอาไปเที่ยวลักเที่ยวขโมยปล้นสะดมหมายถึงกิริยาก็ดีทางจิตก็ดีที่มันคิดเรื่องไม่ดีก็ดีวาจาที่พูดไม่ดีก็ดีกายที่กระทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกิดผลก็ดีนั่นเป็นอุปสรรคต่อมรรคคือความหนทางออกจากทุกข์ได้ถึงความสุขสติก็ต้องระลึกชอบระลึกกายระลึกเวทนาระลึกจิตระลึกธรรมหรือพูดย่อๆก็ระลึกกายระลึกจิตนี่เป็นการระลึกชอบส
สัมมาสมาธิตั้งจิตชอบหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบเป็นพลังให้เกิดความรู้เพื่อจะได้แก้ไขอารมณ์ในจิตใจของเราในส่วนที่เป็นข้าศึกต่อความสงบต่อสมาธิเราก็สังเกตรู้อะไรเล่าที่มาก่อกวนจิตของเราเพราะมันเกิดในจิตของเราถ้าเรามีสติมาส่องแล้วต้องรู้แน่นอนต้องเห็นแน่นอนดูแล้วดูอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกต้องเห็นถ้าเราไม่เพลิดเพลินไปอย่างอื่นไม่ปล่อยไปอย่างอื่นทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตก็ดีทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายที่เรียกว่าเวทนาก็ดีเวทนานั้นมีทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานกลางทั้งข้างนอกทั้งข้างในไม่มีไม่ใช่น้อยที่พระพุทธเจ้าจัดเข้าในเวทนาขันธ์ท่านว่ายากายเยกยากาจิเวทนาอติตานากตะปัจจุปันนาอัจฉัตตาวาปหิตาวาในอัจฉัตตาวาคือภายในก็ดีปหิตาวาภายนอกก็ดีโอลาริกาวาสุกูมาวาดีก็แล้วก็ดีแล้วก็ดีดีก็ดีหีนังวาหยาบละเอียดก็ดีปณีตังวาก็ดีใกล้ก็ดีใกล้ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีนี่ชื่อว่าเวทนาทีนี้เวทนาที่เราจะปฏิบัติเราก็ดูส่วนใกล้ซะก่อนเพราะสติปัญญาของเรายังไม่สมบูรณ์พลังที่จะส่งออกไปไกลได้เราก็ส่องดูเวทนาที่อยู่ในตัวของเราในกายของเราในเวลานั่งอยู่อย่างนี้มันก็มีอยู่ที่มันก่อกวนไม่ให้จิตตรงไปละเอียดก็ยังมีเวทนาอยู่ถ้าหากสติของเราไปเพ่งกำหนดพิจารณาจะบริกรรมก็บริกรรมคอยเปล่าปล่อยวางก็สํารวมไปสํารวมไปรวมไปเห็นอะไรแล้วก็ไม่สนใจเสนออะไรมาเราก็ไม่สนใจให้ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างแน่วแน่ที่เรียกว่าเอกังธรรมังให้อยู่ในธรรมอันเดียวเอกังจิตตังให้มีเฉพาะจิตดวงเดียวบริกรรมระลึกรู้อยู่เมื่อมันขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วเวทนาที่หยาบมันก็ค่อยหายไปเวทนาที่ละเอียดคือความสุขก็ค่อยมีขึ้นมีขึ้นจนถึงความสุขเต็มที่ตามระดับพอจิตขาดจากอารมณ์ภายนอกจิตละเอียดเข้าไปจากกิเลสภายในสิ่งที่ทำจิตใจไม่ให้เข้าถึงสมาธิค่อยละเอียดหมดไปตามระดับยิ่งจิตได้สงบมีเวทเท่าไหร่ไปตามระดับสมาธิที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ละเอียดลงไปตามระดับที่หนึ่งก็ยังมีวิตกมีวิจารยังมีปีติสุขเอกคตาละเอียดไปจากนั้นสมาธิที่สองวิตกวิจารติดไปไม่ได้ปลดวิตกวิจารออกเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาที่สามปีติก็หมดไปจิตใจผ่องใสสะอาดถ้าใครได้เข้าถึงขั้นนี้แล้วสติมีกำลังมาก
เมื่อสติมีกำลังเต็มตัวแล้วอันสิ่งที่หยาบมีอยู่อีกปีติสุขก็ยังหยาบอีกละสุขเสียได้ละทุกข์เสียได้มีอุเปกขาเวทนาซึ่งละเอียดกว่าสุขนั่นเองพร้อมด้วยจิตบริสุทธิ์อยู่กับเอกคตาจิตถึงขันนี้เรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยสมาธิหลุดพ้นจากกิเลสสะอาดเต็มที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีตลาดซื้อขายได้โดยความเพียรพยายามในการปฏิบัติอบรมจิตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแลกเปลี่ยนกันให้ไม่ได้ถ้าเราทั้งหลายพยายามตั้งใจรวบรวมให้จิตสงบไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเมื่อบุคคลบูรุษพูดเพียรพยายามด้วยสติด้วยปัญญาด้วยกายด้วยใจได้เราก็พยายามทำได้ตั้งแต่กำหนดรู้ในที่แรกรู้ทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณารู้ตามความจริงอย่าไปกลัวมันมากนักอย่าไปท่านว่าทุกข์นี่เวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่ในมหาสติปัฏฐานท่านว่าอย่างนั้นเราก็พิจารณาเวทนาก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งเวทนาอนิจจามันก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาถ้าที่เราเห็นอยู่เรารู้อยู่สิ่งไม่เที่ยงมันก็ปรากฏให้เรารู้เราเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่เมื่อเราเห็นเวทนาไม่เที่ยงแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์เราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเวทนาของเราถ้าเวทนาเป็นเราแล้วทำไมถึงมันทุกข์เพราะฉะนั้นเวทนาจึงสักแต่ว่าเวทนาขันเมื่อเราเห็นเวทนาขันตามความเป็นจริงพอจิตมันสงบไปแล้วมันขาดจากจิตแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเวทนาเนี่ยเพราะจิตไปยึดเอาเหมือนแดดร้อนเพราะเราไปยึดเดินไปหาแดดไปอยู่ในแดดแดดไม่ใช่เราเราไม่ใช่แดดไฟที่มันร้อนที่เราไปสัมผัสกับมันจึงร้อนไฟกับเราไม่ใช่อันเดียวกันเวทนากับเราไม่ใช่อันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราพิจารณาดูในพิจารณาอย่างอย่าพึ่งแยกเป็นอนัตตามันต้องมีเรามีเขาจึงมีการแข่งกันถ้าหากับปัญญายังไม่เกิดเราไปอันนั้นทุกครั้งอนิจจังอนัตตาก่อนนะอนัตตาทั้งเปลือกแล้วมันไม่สงบมันไม่ดับถ้าวิปัสสนาเห็นชัดตัวอนัตตาชัดแล้วพร้อมด้วยทั้งดับทั้งตัดทั้งปล่อยวางได้นั่นเป็นหน้าที่ของวิปัสสนาญาณเรื่องอนัตตาแต่การปฏิบัติเมื่ออยู่มรรคความการดำเนินแล้วเราก็ต้องยึดปัญญาก็ดียึดจิตนี้เป็นเราก่อนเพื่อจะได้คู่กับแข่งกับกิเลสเพื่อจะเอาชนะกิเลสบางส่วนที่หยาบเพราะเรื่องอนัตตากับอัตตานั้นเป็นเรื่องละเอียดเราจึงพยายามกำหนดรู้
ตามความจริงสิ่งที่หยาบหยาบปรากฏให้เราเห็นทั่วไปเพื่อจะเป็นพยานหลักฐานในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านว่าชาติปิตุขาความเกิดเป็นทุกข์แต่คนทั้งหลายยินดีในความเกิดปลื้มอกปลื้มใจในความเกิดเข้าใจว่าเกิดมาได้ความสุขโดยสร้างแต่ความเกิดเต็มบ้านเต็มเมือง ผลที่สุดมันก็ได้เกิดมาเท่าไหร่ก็มีทุกข์อยู่อย่างนั้นแก้ปัญหาวุ่นวายอยู่ตลอดไม่มีที่สิ้นที่สุดเมื่อเราพิจารณาแล้วความเกิดเป็นสุขจริงหรือเราก็ถามดูถ้าความเกิดเป็นสุขทำไมเราจึงมาต้องได้รับความเศร้าหมองไม่ทำไมจิตของเราไม่สงบทำไมจึงต้องดิ้นรนต้องอยากจิตที่มีตัณหาความอยากก็เพราะทุกข์เบียดเบียนนี้เองถ้าไม่มีอะไรเบียดเบียนเราไม่อยากสมมติว่าเราไม่อยากอาหารเราก็ไม่ดิ้นรนหาอาหารเลยถ้ามันอิ่มอยู่ตลอดอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ดิ้นรนหาอาหารเพราะมันหิวทำไมจึงหิวเพราะมันบกมันไม่เที่ยงนั่นเองเพราะมันหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปที่พระพุทธเจ้าว่ามันบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเราก็พิจารณาตามที่เราเห็นที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่อย่างนี้เราก็จะได้รับรองทำคำสอนพระพุทธเจ้าจะได้อัศจรรย์เป็นของที่จริงไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ยอมรับความจริงไม่ใช่ได้ยินแล้วจิตของเราได้รับความได้เชื่อยอมรับความจริงยังไม่ใช่เพียงได้ยินหูได้ยินเท่านั้นเพียงตาเห็นเท่านั้นจิตมันยังไม่เชื่อเห็นคนแก่ก็ไม่เชื่อเห็นเราแก่ก็ไม่เชื่อเห็นเราเจ็บก็ยังไม่ยอมรับทั้งเจ็บปวดมีทุกขเวทนาอยู่เสมอจิตก็ยังไม่ยอมรับนึกว่ามันสนุกมันมีความสุขไม่ยอมสลดสังเวชใจมันต้องอบรมจิตใจอีกจนมันยอมรับยอมรู้ยอมเห็นตามความเป็นจริงจิตใจนี่ต้องฝึกอบรมให้มันจำนนเหมือนกับจับปลาในทะเลเนี่ยมันต้องมีเครื่องดักให้จำนนจึงจะมันยอมให้จับจิตนี่ถ้าหากปัญญาไม่เพียงพอน่ะมันก็ฉลาดกิเลสไม่ใช่มันโง่กิเลสกับจิตที่มันอยู่ด้วยกันมาก่อนนานแสนนานจะให้มันออกพรากออกจากกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้โดยง่ายเราจะต้องใช้สติปัญญาพยายามในการที่จะกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราอบรมไปยังถูกหนทางได้ความสงบค่อยเห็นชัดตามระดับระดับมาเป็นพยานให้กำลังก็ไม่นานเนี่ยเราได้สั่งสมคุณงามความดีเพียงพอมีกำลังพอเราจะพิจารณาอะไรก็รู้เห็นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายเชื่อได้ง่ายที่ท่านสำเร็จได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเข้าใจง่ายพอท่านพูดเท่านั้นนะคล้อยตามปฏิบัติตามได้มีความสามารถมีความคล้อยตามได้เพราะได้ยินหรือพอได้เห็นเท่านั้นนะเกิดความพยายามกำหนดไปถูกต้องทีเดียวจะพูดถึงง่ายมันง่ายจนกว่าที่จะกว่าอย่างอื่นอีกไม่ต้องมีไปสร้างเวรสร้างภัยต้องจ้องระวังอย่างอื่นถ้าพูดถึงความง่ายในการประพฤติปฏิบัติเราอยู่ในที่สะดวกสบายอยู่ในที่สงบสงัดเราก็ปฏิบัติดูได้ตามความสะดวกเหมาะสมในจิตใจของเรา
ามกำลังที่เราจะดูได้หยิบยกธรรมะส่วนที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วพิจารณาเราก็เข้าใจได้ตามระดับเมื่อจิตใจมันละเอียดไปแล้วก็สามารถที่จะรู้เห็นธรรมะที่ละเอียดไปตามระดับเกิดความสุขประจำวันเรามาตรวจดูกายดูวาจาใจของเราแต่ละวันก็ตั้งอยู่ในกุศลตลอดเวลาไม่ได้จิตคิดน้อมไปในทางที่เป็นอกุศลคิดที่จะหาความสงบที่จะปลดปล่อยจิตใจออกจากความเศร้าหมองพยายามที่ให้ได้ความผ่องใสความบริสุทธิ์ด้วยอำนาจการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราตามมรรคคือหนทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พาประพฤติปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถือว่าเป็นโอกาสอันดีของเราอย่างยิ่งโอกาสที่จะได้รู้จิตใจของเราที่จะได้รู้กายของเราก็โอกาสนี้แหละพยายามเจริญติดต่อเนื่องกันไปเวลานี้ไม่รู้เราก็คงจะรู้ต่อไปไม่ช้าเพราะมันอยู่ที่นี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนคงจะสงบไปในไม่ช้าเราตั้งใจยังไงเราก็จะรู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้มันมีอยู่เนี่ยทำไมจึงรู้ไม่ได้เราก็สอนจิตใจของเราให้เกิดความพยายามให้พยายามสอดส่องพิจารณาทบทวนไปมามันก็จะประสบสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้รับเบิกบานใจได้รับผ่องใสในจิตในใจนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราถือว่าเรามีโชคดีแล้วควรพยายามตั้งใจปฏิบัติจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรเก็บเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน